สวัสดีครับผมปฏิทินชวพันธ์ครับผมณัฐพลจำปาศรีครับเราสองคนนักศึกษาจากภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะมานำเสนอซีเนียร์โปรเจกต์ของเรานะครับที่มีหัวข้อว่าการสร้าง API สำหรับควบคุมสมองกลฝังตัวโดยผ่านมือถือระบบ Android ครับซึ่ง API ที่เราพัฒนาขึ้นนะครับเป็นฟังก์ชันที่ช่วยให้นักพัฒนาโปรแกรมเนี่ยสามารถที่จะสร้างโปรแกรมควบคุมสมองกลฝังตัวผ่านระบบมือถือได้โดยง่ายครับซึ่งการติดต่อสื่อสารระหว่างมือถือระบบ Android กับเจ้าตัวสมองกลฝังตัวที่เราเลือกนำมาใช้ก็คือการติดต่อสื่อสารผ่านระบบสัญญาณ Bluetooth นั่นเองครับซึ่งมีข้อดีก็คือปัจจุบันเนี่ยมือถือแทบทุกยี่ห้อและก็ทุกรุ่นเนี่ยจะมีระบบ Bluetooth อยู่ในตัวอยู่แล้วและเจ้าสมองกลฝังตัวที่เรานำมาใช้ก็คือสมองกลฝังตัวตระกูล BIG นะครับซึ่งหาใช้ได้โดยง่ายนะครับแล้วก็เป็นที่ใช้แพร่หลายกันอยู่ทุกวันนี้นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปชมตัวอย่างกันเลยครับระบบที่เราออกแบบไว้นะครับสามารถเชื่อมต่อกับเซนเซอร์ได้ทั้งหมด8พอร์ตด้วยกันนะครับแล้วไมโครคอนโทรลเลอร์เนี่ยก็จะส่งค่าเซนเซอร์ทั้งหมดนะครับขึ้นไปยังมือถือนะครับยกตัวอย่างเช่นตอนนี้นะครับเราต่อเซนเซอร์สวิตช์นะครับเข้ากับพอร์ตที่1นะครับเมื่อมีการเกิดการกดสวิตช์ขึ้นนะครับค่าเซนเซอร์ที่ออกมาก็จะเปลี่ยนแปลงนะครับนะครับในทางเดียวกันนะครับพอร์ตที่5นะครับเราได้ต่อเซนเซอร์แสงไว้นะครับเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงของแสงเกิดขึ้นนะครับค่าที่โชว์ออกมาก็จะเปลี่ยนแปลงตามนะครับนอกจากนี้นะครับมือถือของเรายังสามารถควบคุมพอร์ต output ได้ถึง4พอร์ตด้วยกันนะครับโดยผ่านชุดคำสั่ง on off แล้วก็ถ้าเป็นการหมุนของมอเตอร์ครับสามารถควบคุมทิศทางได้ด้วยนะครับในที่นี้นะครับเราจะสาธิตวิธีการควบคุมมอเตอร์นะครับผ่านพอร์ตที่1ออนนะครับคำสั่งออฟการหมุนไปหมุนกลับหมุนไปจุดมุ่งหมายของโครงการนี้นะครับมีอยู่2ข้อด้วยกันนะครับข้อแรกก็คือเราอยากจะทำให้ต้นทุนการผลิตของอุปกรณ์ชนิดนี้เนี่ยครับมีราคาที่ถูกลงให้ได้มากที่สุดนะครับเพื่อที่จะให้เนี่ยทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงแล้วก็สามารถที่จะใช้ได้อย่างแพร่หลายนั่นเองนะครับซึ่งในงบประมาณที่เราใช้ตอนนี้นะครับต้นทุนอยู่ที่ 1,300 บาทครับและเรายังเชื่อว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยเราสามารถที่จะพัฒนาให้มีต้นทุนที่ต่ำกว่านี้ได้อีกครับแล้วข้อที่2นะครับสามารถทำให้นักพัฒนาโปรแกรมนะครับหรือว่าบุคคลที่สนใจเนี่ยสามารถที่จะเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ต่างๆได้โดยง่ายครับและผมก็หวังว่าในอนาคตนะครับเราจะเห็นอุปกรณ์มือถือนะครับควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าได้อย่างแพร่หลายนะครับกลุ่มของผมก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ